คาถาโบราณพระคาถาพระพุทธเจ้าสิบทิศนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะทุมุตตโรจะปูระพายังอาคเนเยจะรีวะโตทักษิณีกัสสปูพุทธูโหรติเยจะสุมังคโลปะชิมเมพุทธสิขีจะพายัพพีจะมีทังกะโรอุตรีสากยะมุนีจีวะอีสานีสรดังกะโรปทวียังกุสันโทอากาเสจะทิปังกะลูเอติสะทิสาพุทธารัชธรรมัสสะปูชิตานัตถิโลกพยังโสกังเขมังสัมปัตติทายังทุกขโลกพยังนัตถิสัพพะศัตรูวิทังเสนตุเตยานยานีนะสีเลนะสังยะมีนะถ้ามีนะจะเตปิตังอนุรักขันตุอโรคเยนะสุเขนะจะอนาคตัสสะพุทธัสสะมีเตยัสสะยัสสะสิโนมหาเทโวมหาเตโชสัพพโสทีพระวันตุมีพระคาถานี้ใช้ทำน้ำมนต์บำบัดอันตรายโรคภัยทั้งปวงได้สิ้นใช้สวดภาวนากันโรคภัยทั้งสิบทิศมิได้บังเกิดขึ้นเลยถ้าหากว่าเกิดอุบาทเสนียดจันไรขึ้นที่ใดให้สวดพระคาถานี้ปัดเป่าให้ความร้ายกลายเป็นความดีห้ามกันเสียซึ่งอุปัฏฐะอันตรายต่างๆเลย